น่าอิจฉาสุดๆสำหรับน้องเบลลี่ลูกสาวคนเล็กของเห็นน้ำเพชรนางเอกคณะลิเกเงินล้านสอนรามน้ำเพชรที่ล่าสุดอายุได้เดือนกว่าและได้เข้าพิธีโกนผมไฟแล้วแน่นอนว่าคุณน้าสายเปย์อย่างแบงค์สอนรามพระเอกลิเกชื่อดังไม่พลาดรับขวัญหลานแบบฉ่ำด้วยเงินสด 100,000 บาทและทองคำอีก5บาทเร็วๆไว้สองข้างก็ได้ไว้สองข้างได้ไว้สองข้างได้แต่ข้างสองข้างไว้ข้างบนไหนทองไม่ได้ทองไม่ได้ทองไม่ตรงนี้หน่อยเท่าไหร่ทองเท่าไหร่5บาทนอกจากนี้ยังอวยพรให้หลานสาวเป็นที่รักของทุกๆคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิภาณเป็นเจ้าคนนายคนกตัญญูต่อพ่อแม่บอกเลยว่าอยากมีคุณน้าสายเปเป็นของตัวเองจริงๆแข่งอะไรก็แข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้จริงๆเลยค่ะคุณน้า